เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อข้อที่9เลยดีกว่าข้อที่9นะคะคำถามถามว่าพื้นที่แบบใดที่สามารถประสบภัยจากคลื่นความร้อนได้ก็อย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันก็คือการที่อุณหภูมิแม็กเนี่ยมันมากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่5องศานานกว่า5วันดังนั้นก็ถามว่าพื้นที่แบบไหนที่เราจะสามารถประสบภัยจากคลื่นความร้อนนี้ได้ก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่รับความร้อนเอาไว้แล้วเก็บมันไว้ได้นานๆนั่นเองทีนี้ก็มาดูกันว่าถ้าใครจำได้ที่เราเรียนไปแล้วเนาะว่าก็ตอบได้เลยว่ามันจะมีพื้นที่อยู่2แบบที่สามารถเกิดขึ้นความร้อนได้แบบแรกเนี่ยก็คือแบบที่พื้นที่กว้างแห้งและไม่มีลมยกตัวอย่างพื้นที่แบบนี้ก็อย่างเช่นทะเลทรายใหญ่ๆพื้นที่แบบนี้เนี่ยลักษณะคือมันมีความกว้างและแห้งไม่มีลมพอพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์รังสีความร้อนต่างๆมันก็จะเก็บเอาไว้แล้วเนื่องจากว่ามันไม่มีลมเนี่ยดังนั้นอากาศตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตลอดแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทอุณหภูมิไปที่ไหนเลยทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อยู่อย่างนั้นนานๆนะคะต่อมาแบบที่สองก็คือพื้นที่เย็นแต่ว่าอยู่ใกล้พื้นที่แบบที่หนึ่งก็คืออย่างเช่นที่ราบตอนกลางของยุโรปยุโรปเนี่ยมันอยู่ลาติจูดสูงมันก็เลยมีอุณหภูมิต่ำแต่ว่ามันดันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นทะเลทรายดังนั้นถ้าหากว่าวันหนึ่งมีลมพัดจากทะเลทรายขึ้นมาที่ยุโรปมันก็จะนำพาอากาศที่ร้อนจัดๆเข้ามาแทนที่อากาศเย็นในยุโรปได้ทันทีแล้วการที่มันเข้ามาในเวลารวดเร็วเนี่ยแล้วจากเดิมอุณหภูมิมันต่ำอยู่แล้วมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จะอยู่ได้นานด้วยเพราะว่าพื้นที่ที่มันเย็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีลมมากอย่างเช่นแถบลาติจูดสูงๆอ่ะถ้ามันอยู่ตรงกลางด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชายฝั่งไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลก็จะยิ่งไม่มีลมเข้าไปใหญ่ก็จะเป็นที่ที่ลมนิ่งแล้วได้รับอากาศไหลเวียนมาจากพื้นที่แบบที่หนึ่งก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้นั่นเองทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้กันนิดนึงผลกระทบของการเกิดคลื่นความร้อนอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเดาออกไหมถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยแล้วเป็นร้อนแบบไม่ใช่ร้อนชื้นอะร้อนแห้งมันก็จะทำให้เกิดไฟใช่ไหมซึ่งภัยพิบัติที่เกี่ยวกับไฟที่รุนแรงก็คือไฟป่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิสูงอย่างเดียวไม่พอมันยังแห้งแล้งอีกด้วยดังนั้นถ้าเราไปอ่านข่าวเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเกิดไฟป่านะ 1. พื้นที่ที่เกิดเนี่ยจะต้องแห้งไม่มีน้ำไม่มีฝนตกและ2คือตอนนั้นเนี่ยอากาศต้องร้อนและมีอุณหภูมิสูงต่อมาข้อ2
ถ้าเกิดแนวปะทะอากาศเย็นจะสามารถลดอิทธิพลของคลื่นความร้อนได้อันนี้ก็ make sense เนาะเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยมันก็ต้องอะไรเย็นๆก็ต้องลดอะไรร้อนๆได้ถูกไหมแต่เราอย่าลืมว่าแนวปะทะอากาศเนี่ยมันคือรอยต่อของอากาศเย็นและอากาศร้อนการที่แนวปะทะอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้อากาศร้อนยกตัวขึ้นแล้วเกิดฝนฝนเนี่ยแหละที่ช่วยลดคลื่นความร้อนได้ก็คือฝนนะจะไปลดความร้อนคลื่นความร้อนได้ซึ่งหลังจากที่เกิดภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปคือภาวะโลกร้อนมันคือปรากฏการณ์ตัวต้นเหตุที่ส่งผลสืบเนื่องมาถึงปรากฏการณ์อื่นๆอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือคลื่นความร้อนด้วยเหมือนกันคลื่นความร้อนก็ยิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคำถามมาคอจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้ในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนแล้วก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่เกิดล่ะในเมื่อประเทศเราอากาศก็ค่อนข้างร้อนใช่ไหมคำตอบก็คือเพราะว่ามันเกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันมันก็เลยมีความชื้นเข้ามาช่วยลดอิทธิพลของความร้อนได้อากาศที่ร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเกิดแล้วก็หายไปในทันทีก็คือมันไม่ได้เกิดต่อเนื่องกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันมันเคยมีข่าวยกตัวอย่างข่าวข่าวเกี่ยวกับไฟป่าในรัสเซียเริ่มมอดหลังแนวปะทะอากาศถ้าเราได้ก็เย็นเคลื่อนตัวเข้ามาข่าวนี้นะคือเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นที่ส่งนักดับเพลิงเข้าไปเนี่ยสามารถดับไฟได้เร็วในขณะที่ตอนนั้นโชคดีก็คือเกิดแนวปะทะอากาศเย็นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาด้วยก็เลยช่วยหยุดคลื่นความร้อนที่ปกคลุมรัสเซียอยู่นานถึง2เดือนคือถ้าเราไปดูแผนที่โลกเนี่ยเราจะรู้ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือคือมีระดับจุดที่สูงแต่ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเนี่ยก็สามารถเกิดได้ถ้าเกิดว่ามีลมพัดจากที่ที่ร้อนๆขึ้นไปใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยว่าแม้แต่ในพื้นที่ที่เดิมมีอากาศหนาวเย็นเนี่ยก็สามารถเกิดคลื่นความร้อนได้แล้วก็เกิดไฟป่าแล้วมันก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนเหมือนกันว่าแนวปะทะอากาศเย็นเนี่ยสามารถลดอิทธิพลของคลื่นความร้อนได้ทำให้ไฟป่าเนี่ยมอดหลับลงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียกล่าวไว้ว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเนี่ยลดลงวันละ15ในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นจากพื้นที่ทั้งหมดบลาบลาแต่ก็ยังมีไฟป่าอีก500จุดที่ยังลุกไหม้อยู่ก็จะเห็นว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทำให้เกิดไฟป่าแล้วถ้าที่จุดไหนมันเกิดแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยลดไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ที่จุดนั้นนั่นเองขึ้นความร้อนเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทำให้เกิดไฟป่านับพันจุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางตะวันตกของรัสเซียความร้อนและควันพิษจากไฟป่าปกคลุมทั่วกรุงมอสโกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น2เท่า
นักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแนวพัดอากาศเย็นทางตะวันตกเฉียงเหนืออาจจะเคลื่อนตัวมาถึงเขตมอสโกแล้วจะทําให้มีฝนตกหนักอุณหภูมิค่อยเย็นลงนี่ก็เป็นตัวอย่างข่าวที่เห็นได้ชัดเนาะอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่2จะเป็นที่ยุโรปก็คือคลื่นความร้อนกระหน่ำยุโรปเตือนอันตรายก็เขาบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนกระหน่ำทั่วยุโรปทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น34องศาเซลเซียสหรือบางพื้นที่ก็เพิ่มถึง40องศาเซลเซียสผู้คนจำนวนมากต้องไปหาที่ที่เย็นกว่าเพื่อคลายความร้อนป้องกันตัวเองจากความร้อนคนย้ายที่ขณะเดียวกันทางการเตือนว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนจะยังดำเนินไปอีกดังนั้นประชาชนจึงควรระวังให้มากเพิ่มการใส่ใจดูแลคนชราไม่ควรทอดทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในช่วงอากาศร้อนจัดขณะเดียวกันประเทศโรมาเนียก็ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่สร้างความเสียหายและเป็นบริเวณกว้างหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นแม่น้ำสายต่างๆและตะลิ่งพังทลายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากความเสียหายก็มีพืชผลเกษตรอะไรอย่างนี้โอเคจากข่าวนี้เราก็จะสรุปได้ง่ายๆก็คือขึ้นความร้อนเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นที่ยุโรปได้ทั้งที่ยุโรปเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยปกติอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็เห็นว่าขึ้นความร้อนเนี่ยสามารถมีอิทธิพลที่บริเวณพื้นที่นี้ได้โดยทำให้อุณหภูมิเพิ่มถึง 34-40 องศาเซลเซียสก็คือใกล้เคียงกับประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนโดยปกติเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างข่าวที่ทำให้เราเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำข้อที่10กันเป็นข้อสุดท้ายของบทนี้ในเทปถัดไปเลยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ